ป๊ะไหมเลยไปสองหลังสามสี่สามห้าเรื่องอย่างชิปพวกนี้นี่คือก่อนชิปมีตัวเลขในหัวใช่ไหมไม่ใช่ไม่ได้แค่กะเอาใช่ไหมเราก็ต้องเหมือนกับจะได้เหมือนหาฟิลด้วยนี่เราจะตีแบบ62เหมือนกับพูดก่อนแบบพื้นในใจอ่ะแล้วเราก็ลองซ้อมดูโอ้หลังลูกน่าจะได้57ไป59อย่างเงี้ยคือแบบมันเหมือนไงซ้อมเครื่องมันก็ช่วยแต่ว่าผมมันไม่ค่อยไปดูหรอกว่าสปินเท่าไรพาเป็นไงอ๋อโอเคผมส่วนมากผมจะดูแต่ระยะแล้วก็ฟิลผมตีแล้วผมก็เหมือนสร้างความกดดันตัวเองเพิ่มนิดนึงแบบบอกระยะแล้วก็ตีไปให้มันบวกลบไม่เกิน2หลาไม่แต่จริงๆนี่คือบอลฟลายด้วยอะไรอย่างงี้เราก็เน้นระยะอย่างเดียวใช่ป่ะล่ะใช่ถ้าเกิดคนที่แบบมันหยุดบอลไม่อยู่อะไรเงี้ยอาจจะต้องมาดูสปินใช่มั้ยก็แรนดอมนัมเบอร์ไปเรื่อยนี่ก็ตีไปก็เกิดไป88นี่นี่88เหรอตัวเลขบอกเท่าไหร่87โอ้โหมันก็ประมาณอย่างเงี้ยต่อวิธีซ้อมนะถ้าพี่มาซ้อมอย่างเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยเพื่อให้มันอะไรมันยากขึ้นนิดนึงแล้วไปใช้สนามได้ประโยชน์ใช่ป่ะใช่ลดแต้มหน่อย30เฮ้ยสั้นแล้วล่ะไม่สั้น32เฮ้ยแคลรี่นะดูมันแค่พุ่งเฉยๆดูมันแค่พุ่งเนี่ยพี่โจ29ดูมันโดนบาร์มันนิดนึงมันพุ่งไปมันก็เลยดูแบบไปไกลๆกว่าก็ซ้อมเหมือนหาฟิลไว้40เนี่ยน่าจะได้นะ43โอ้โหบอกรับ2-3หลาเล่นพอรู้ว่าพี่ฟิลได้เพื่อพี่ก็มาเริ่มใหม่เอา30มาเล่นโด่งหน่อย31พี่คิดว่าผมไปขนาดไหนพวกมือหนึ่งของโลกแบบท็อปๆตอนที่ไทเกอร์พีคอ่ะผมว่ามันตีอ่ะหลาลูกอ่ะหลาเดียวเผลอๆแม่งหลาหนึ่งเป๊ะหลาหนึ่งเป๊ะหลาหนึ่งเป๊ะอย่างนี้เลยผมว่านะต้องอย่างนั้นเลยอ่ะมันถึงต้องสกอร์ได้เยอะเลยใช่มันประมาณ